ี้ชุดกาเดี๋ยวเราจะได้เจอน้ำมุนนีแล้วนะฉันจะบอกให้น้าน่ะทำลิติช็อกคล้ายฉันกินด้วยนะโอเคขอบคุณนะเราขอตัวก่อนแล้วกันไปกันเด็กๆเร็วค่ะแล้วทำไมคุณอาเลียถึงไม่มารับพวกเขาเองล่ะคะใช่ฉันก็อยากมารับเองแต่ว่าถ้าติดธุระด่วนน่ะสิก็เลยส่งฉันน่ะมารับเด็กๆแทนฉันบอกว่าเด็กๆคงจะคิดถึงน้าของพวกเขาน่ะใช่ไหมเด็กๆใช่ครับขอบคุณนะคะถ้าอย่างนั้นทำไมคุณอาเลียถึงไม่แจ้งเราก่อนนะว่าแต่เพื่อนเธอมารับเด็กๆแทนแบบนี้มันจะดีหรือเปล่าจู่ๆธนุหายไปไหนของเธอนะเธอคงโกรธฉันมากเลยแล้วตอนนี้เธอหายไปไหนกันเนี่ยคงไปสร้างเรื่องให้ปวดหัวอีกเราเครียดตอนท้องว่างนี่เสียสุขภาพกันพอดีเลยฟุกิฟุกิฟุกเอ้ยทำไมมานั่งตรงนี้ล่ะค่ะฉันรู้สึกปวดท้องเพราะว่ายังไม่ได้ทานอะไรมาตั้งแต่เช้าผมบอกแล้วไงอย่าอดอาหารเดี๋ยวคุณจะไม่สบายคุณไม่ควรทำแบบนี้นี่ไม่ต้องกังวลไปนะคะฉันไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณเป็นสิหน้าคุณซีดหมดแล้วอ่ะคุณไม่ดูแลตัวเองเลยผมต้องทำอะไรสักอย่างไม่ต้องทำอะไรหรอกค่ะเดี๋ยวพระจันทร์ก็จะขึ้นแล้วเดี๋ยวฉันก็หายตอนนี้ทานอะไรพระจันทร์ขึ้นตอนที่ต้องขึ้นแต่คุณจะหิวไม่ได้พระจันทร์จะขึ้นตอนสองทุ่มครึ่งตามเขาบอกนะถ้าไม่โผล่มาตามเวลาแล้วคุณจะอดต่อหรือไงสุขภาพจะยิ่งแย่นะห้ามฉันไม่ได้หรอกนะคะอาบีฉันจะกินตอนที่พระจันทร์ขึ้นเท่านั้นพระจันทร์จะขึ้นตอนมาต้องขึ้นผมคิดอะไรออกแล้วเอาละอะไรคะคุณกินไม่ได้แต่ว่าคุณทำอย่างอื่นได้นี่นะอะไรนะผมเรียนตอนเข้าคลาสโยคะปัญหาปวดท้องรวมถึงกรดในกระเพาะเยอะหรือท้องผูกบ่อยรักษาได้ด้วยการฝึกฝนท่าอาสนะน่ะรู้ไหมแล้วท่าอาสนะไหนล่ะเอาละเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูท่าโยคะอาสนะคุณต้องฝึกมาหน่อยนะมานั่งนับ1ถึง4แล้วก็หายใจเข้านะหมายถึงหายใจลึกๆหายใจเข้าลึกๆเลยจากนั้นก็นับ5ถึง8แล้วค่อยหายใจมันออกมาวิธีรักษาแบบไหนกันเนี่ยวิธีรักษาโบราณแล้วก็ได้ผลดีนะช่วยลดกรดในท้องคุณด้วยเริ่มเลยนะ1 2 3 4ซึมนี่คุณยิ้มทำไมทำตามสิฮะพร้อมนะรู้สึกดีขึ้นไหมดีขึ้นมากเลยล่ะค่ะนอนลงอะไรนะนอนลงไงฮะนอนลงทำไมคะคุณก็ท่าต่อไปไงเล่าท่าอาสนะไหนกันล่ะเนี่ยท่าสวัสนะค่อยๆหลับตาลงผ่อนคลายลมหายใจทำตามที่บอกนะนี่คุณทำไมไม่หลับตาเล่าทุกครั้งที่คุณให้ฉันเห็นว่าคุณเป็นห่วงและพยายามที่จะแก้ปัญหาความกังวลของฉันมันหายไปและฉันไม่กลัวอะไรอีกแล้วฉันมีคุณอยู่เคียงข้างและฉันก็ไม่กลัวธนุเธอพรากเราหรือความสุขออกจากเราไม่ได้หรอกนะความรักของเรามันช่างแข็งแกร่งและธนุไม่สามารถทำลายความสัมพันธ์แน่นแฟนนี้ได้ตอนนี้รู้สึกยังไงเยี่ยมเลยชุดยี่จากนี้ไปเราจะได้อยู่กับน้ำมุนนีแล้วนะไม่ต้องกลับไปนอนที่โฮสเทลอีกแล้วใช่ชุดกาดาวน่ะไม่ต้องกลับไปอีกแล้วล่ะที่นั่นน่ะไม่น่าอยู่เลยนะถ้าเราต้องกลับไปเราจะบอกให้น้าน่ะมาเยี่ยมเราทุกวันเลยอยากรู้จังเลยว่าน้าน่ะเตรียมอะไรให้กินนะเจ้าคนตะกละเอ้ยที่น่าสนใจมีแค่อาหารเหรอแล้วทันทีที่ฉันจะน้ำมุนนีฉันจะกอดให้แน่นเลยจะไม่ปล่อยนะไปไหนด้วยล่ะเด็กๆสองคนนี้ตื่นเต้นที่ได้เห็นมุนนีเหรอ
คงสนุกน่าดูที่ได้เห็นหลานได้เจอกับพวกน้าของเขาคิดว่าจะมาแทนที่ปราเกียร์ล่ะต้นหลานก็เธอต่อหน้าทุกคนที่บ้านเธอคงจะช็อกแล้วก็สติแตกไปเลยแล้วอาบีนก็จะรีบโยนเธอออกจากบ้านทันทีอาบีจะเกลียดเธอและไม่อยากที่จะเห็นหน้าเธอต่อไปแล้วในตอนนั้นเราไม่ได้เช็คว่าดีชาอยู่ที่ห้องหรือเปล่าตอนนี้มันเหมาะแล้วที่จะไปเช็คสักหน่อยดีชากำลังยุ่งกับทุกคนอยู่ข้างล่างตอนนี้ก็ไม่มีคนอยู่มันช่างได้จังหวะเหมาะจริงๆไปค้นห้องเธอดีกว่าฮัลโหลคุณอาเลเมระใช่ไหมคะค่ะพูดอยู่นี่อวันนีพูดนะคะโทรมาจากโฮสเทลที่ชุดกากับชุดกีพักอยู่นะคะว่ามามีอะไรเหรอคะอันที่จริงแล้วฉันโทรมาแจ้งว่าเพื่อนคุณที่ชื่อธนุนะคะเขามาที่นี่แล้วก็พาเด็กๆออกไปด้วยนะคะเพื่อนของคุณบอกว่าคุณจะส่งเธอไปรับเด็กๆนะคะอะไรนะธนุไปที่นั่นแล้วเอาเด็กๆไปอย่างนั้นน่ะเหรอใช่แล้วค่ะแต่มันเพื่ออะไรแต่ว่าเธอบอกว่าคุณน่ะเป็นคนส่งเธอมารับเด็กๆเพื่อไปเจอน้าของพวกเขานะคะอะไรนะฉันบอกคุณชัดเจนห้ามใครพบเจอเด็กๆเป็นอันขาดแล้วนี่มาเอาตัวไปนี่ปล่อยไปได้ยังไงฮะฟังนะคะเราไม่ได้ปล่อยเด็กมาเจอคนแปลกหน้าเลยนะคะธนุเป็นเพื่อนของคุณที่มากับคุณด้วยอยู่เสมอ เธอบอกว่าคุณน่ะส่งเธอมารับเด็กๆเองและเด็กๆก็อยู่กับเธอแล้วนะคะฉันคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยฉันน่ะควรจะโทรมาแจ้งคุณโอเคก็ได้ธนุมีแผนอะไรนะวางแผนไม่ยอมถามฉันโอ้ไม่นะถ้าเธอพาหลานมุนีมาที่นี่ล่ะเธอคงจะอยากเผยท่าแท้ของมุนีต่อหน้าทุกคนสินะโอ้ไม่ถ้าทำแบบนั้นฉันซวยแน่เลยถ้าธนุทำแบบนั้นฉันต้องฆ่าหล่อนแน่นอนทุกอย่างเรียบร้อยไหมโอเคหรือเปล่าทุกอย่างเนี่ยจะไม่โอเคได้ไงล่ะครับผมอยู่นี่แล้วหมายถึงผมเนี่ยจะปกป้องประเกียร์เสมอไม่ใช่แค่วันนี้นะจะดูแลชั่วนิรันดร์เลยละแน่นอนชั่วนิรันดร์ฉันจะไม่ลืมวันนี้เลยฉันจะอุทิศวันนี้ให้กับมุนนี่เพราะได้เปิดโปงหล่อนแล้วแล้วฉลองมันทุกปีทุกอย่างดูปกติแล้วตอนนี้แล้วนี่จะเป็นช่วงเวลาสงบก่อนพายุเข้าหัวปากน้านั่งเงียบได้ไหมน้าคะเราหิวน้ำมากเลยพระขอดื่มน้ำหน่อยได้ไหมนี่หิวน้ำเหรอเราจะถึงบ้านแล้วค่อยดื่มน้ำก็ได้ไม่อะเราหิวน้ำจริงๆนะคะใช่ผมคอแห้งไปหมดแล้วเนี่ยคุณน้าคะหนูรู้สึกเวียนหัวโอเคก็ได้อยู่เงียบเลยฉันอยากกลับถึงบ้านแต่พวกนี้ทำฉันเสียเวลาเลยเดี๋ยวฉันไปเอาน้ำมาให้นะรออยู่ในรถล่ะห้ามไปไหนทั้งนั้นเลยล่ะได้เลยครับคุณนะโทษทีนะซื้อน้ำได้ที่ไหนทั้งนั้นนะครับฉันอยากได้น้ำขวดหนึ่งนะคะอ๋อสักขวดนะครับเอาไปสิคุณครับผมไม่มีเงินทอนหรอกไม่มีเงินทอนเหรอพระเจ้าฉันก็ไม่มีแบงค์ย่อยเหมือนกันน่ะแหละผมไม่มีเงินทอนแบงค์500หรอกครับคุณโอเคงั้นเอาแบบนี้นะไม่ต้องทอนก็ได้ฉันไม่ต้องการหรอกเดี๋ยวครับคุณธนุกับไอล่าเอาชุดกากับชุดกีไปซ่อนไว้ที่ไหนนะมันคงง่ายกว่านี้ถ้าเรายังอยู่ที่หมู่บ้านน่ะแต่เราจะตามหาหลานในเมืองใหญ่ยังไงอ่ะ
เด็กนั่นมันละลาฉันเลยนี่นี่คุณเดี๋ยวก่อนผมหาเงินทอนได้แล้วผมไม่อยากเอาเงินที่ไม่ใช่ของผมหรอกแล้วจะไปถึงชานักล่ะคุณผมไม่มีเงินทอนก็ต้องไปหาแลกเอาสิเก็บเงินไว้ขนาดนั้นน่ะผมว่ามันไม่ดีสำหรับผมนะคุณเอาคืนไปดีกว่าอย่าทำฉันเสียเวลาเอาเงินทอนมาสิอ๋อครับไอ้นั่นชุดขากับชุดกีนี่นะชุดกอชุดกอจะเอาคืนมาเท่าที่มีก็พอนะที่เหลือฉันยกให้เราโอ้นี่คุณผมพวกเขามาทำอะไรแถวนี้แล้วนั่นธนุนี่ท่านจะพาหลานฉันไปไหนล่ะมีบางอย่างผิดปกติเราต้องไปดูแล้วชุดกาชุดกีชุดกาคุณทำอะไรเนี่ยมีคนต้องเยอะแยะผมก็ยินเหมือนคนอื่นไงเล่าปล่อยฉันก่อนสิคะคุณสวยมากผมไม่อยากปล่อยคุณไปแล้วอ่ะทำยังไงดีอ่ะนี่ฉันหิวน้ำแต่ว่าคุณเอาแต่คิดเรื่องโรแมนติกอยู่นะทำไมไม่บอกเล่านี่จะบ้าเหรอโรบินมาดิเร็วสินี่เลยดื่มเลยเพื่อคุณนี่คุณคิดว่ามันตลกหรือไงกันอ่ะผมจะคิดอย่างนั้นได้ไงผมแค่อยากจะช่วยคุณอ่ะก็คุณอดอาหารเพื่อผมไม่โกรธหรอกนะถ้าให้ผมช่วยไม่มีทางค่ะนี่คุณนี่ฉันไม่มีทางกินหรือว่าดื่มอะไรจนกว่าจะขอพรจากดวงจันทร์ให้ดวงจันทร์มาขวางทางรักเราเหรอดวงจันทร์เอาจริงๆเนี่ยเพลงของผมก็เกี่ยวกับดวงจันทร์นะตอนนี้ดวงจันทร์ทำผมอดทุจริตกับคุณนี่เมียฉันหิวแล้วนะทำไมยังไม่โผล่มาล่ะโผล่มาสิพระจันทร์เอ้านี่ทุกคนคะฝั่งฉันนะเอานี่ประเกียร์มาทำอะไรตรงนี้ดวงจันทร์โผล่ให้เห็นแล้วนะมาเร็วดวงจันทร์โผล่มาแล้วเร็วเข้าทุกคนจะไปไหนไหว้พระจันทร์ยังไงคะหน้าคุณกลมเหมือนพระจันทร์แล้วคุณไปไหว้พระจันทร์เดี๋ยวผมจะไปมองหน้าคุณแทนไปเลยชุดกาชุดกีตอนนี้ฉันจะได้สั่งสอนธนุหล่อนเป็นตัวปัญหาให้กับปราเกียร์นักนะพอฉันได้ตัวหลานของฉันกลับไปเมื่อไหร่แล้วก็ฉันจะให้บทเรียนธนุเองอาเลียเองฉันก็จะไม่ปล่อยไปเหมือนกันนั่นแหละฉันกับปราเกียร์จะสั่งสอนเธอด้วยคอยดูสิน้าธนุอยากดื่มน้ำไหมครับอุ๊ยพระเจ้าติดไฟแดงมันทุกแยกเลยหรือไงเนี่ยยิ่งพยายามไปให้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งช้าเท่านั้นทำยังไงดีนะฝ่าไฟแดงไปเลยดีไหมไม่ดีแน่เลยเสียเวลาอีกถ้าโดนตำรวจเรียกนะเด็กๆน้ำมุนนีมารับพวกเธอแล้วนะเดี๋ยวธนุฉันจะค่อยจัดการเธอฉันจะต้องพาเด็กๆหนีไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรื่องอื่นค่อยว่ากันตายแล้วตายโดนรถชนนี่เป็นอะไรหรือเปล่าพ่อคุณคุณเหรอคุณคะไอ้พวกคนโง่ทำไมชอบยืนดูเวลามีอุบัติเหตุนะพวกนั้นมีเวลายืนมุงแต่ว่าฉันไม่มีเวลาหรอกแกต้องกลับไปบ้านอาบีให้เร็วที่สุดแล้วโอ้มาเร็วค่ะมาเร็วดูสิคะพระจันทร์โผล่มาแล้วนั่นเหรอแล้วไหนอะไหนนั่นไงคะฉันไม่เห็นเลยน่ะฉันเองก็ไม่เห็นนะมิตาลีอยู่ที่ไหนล่ะแต่ว่าฉันเพิ่งเห็นนะคะไม่รู้มันหายไปไหนแล้วสงสัยว่ามันน่ะจะมาแล้วก็หายไปค่ะคุณย่าเมื่อกี้ฉันเห็นมันแต่ว่าตอนนี้มองไม่เห็นเพราะว่าเมฆมากนะคะฉันไม่เห็นเมฆสักก้อนท้องฟ้าน่ะออกจะโล่ง
คุณพี่คะเธอคงเห็นไฟจากตึกสูงที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้วเข้าใจผิดว่าเป็นดวงจันทร์แน่นอนเลยล่ะไม่ได้หรอกอินดูฉันเห็นมันจริงๆค่ะฉันถึงได้ทุกคนออกมายังไงล่ะคะมันอยู่ที่นี่จริงๆคุณย่าคะพี่มิตาลีพูดถูกนะคะพระจันทร์ขึ้นแล้วแต่ว่าน่าจะโดนเมฆบดบังเห็นไหมคะฉันบอกแล้วทำไมพระจันทร์อยากเล่นซ่อนหากับเราล่ะนะทำไมตอนนี้เรามองมันไม่เห็นไม่รู้หรอว่าเนี่ยเราหิวจะแย่นี่ฟังฉันให้ดีฉันรู้นะว่าทุกคนน่ะยังไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เช้าแต่เขาบอกกันว่าดวงจันทร์น่ะถ้าใช้เวลานานในการปรากฏถือว่าเป็นลางที่ดีนั่นสิครับเอาละจะเล่าให้ฟังนะเมื่อสามีเดินทางหรือว่าอยู่ห่างจากภรรยาภรรยาน่ะก็จะเฝ้ารอแล้วก็รอคอยเมื่อฝ่ายสามีกลับมาการรอคอยก็สิ้นสุดลงและภรรยาก็มีความสุขมันก็คล้ายกันกับพระจันทร์ที่ทำให้เราต้องรอแต่ทันทีที่มันปรากฏการรอคอยของภรรยาก็สิ้นสุดลงเช่นกันความสุขของภรรยาจะเอ่อล้นสายสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาจะยิ่งแน่นแฟ้นขึ้นกันกว่าเดิมและความรักของพวกเขาจะคงอยู่ตลอดกาลนานใช่แล้วพระจันทร์น่ะดูเล่นซ่อนหากับเราอยู่ใช่ไหมปรากฏแล้วก็หายกลับไปช่วยอดทนรออีกสักนิดนะเราจะได้เห็นมันอีกครั้งอย่างแน่นอนเลยล่ะทำไมธนูไม่รับสายนะรับสายหน่อยสิฮัลโหลฮัลโหลธนูเธออยู่ไหนนะเธอพาหลานๆของมุนนีออกจากโฮสเทลทำไมกันนั่นอ่ะความจริงแล้วเด็กๆคิดถึงน้าพวกเขามากนะฉันก็เลยจะพาเขาไปหาน้าของเขายังไงล่ะธนูเธอยังมีสติอยู่หรือเปล่าเนี่ยถ้าเธอพาเด็กๆมาที่บ้านเราก็จะโดนบดบงก่อนมุนีอีกนะแล้วพี่อาบีนะเขาก็จะเตะเราออกจากบ้านนะสิฉันไม่สนนะอเลียฉันทนเห็นอาบีกับมุนีจู๋จี๋กันไม่ไหวแล้วฉันจะไปหาเธอเพื่อให้เธอช่วยแต่เธอน่ะกลับเมินฉันแล้วบอกว่าอยากทำอะไรก็เชิญแบบนั้นน่ะฉันก็เลยทำมันยังไงเล่าฉันก็แค่ทำแค่นั้นอาเลียฉันจะแฉมุนีต่อหน้าทุกคนเลยฉันจะบอกว่ามุนีน่ะคือแฝดผีของนางปราเกียยังไงล่ะแล้วพวกเด็กๆจะทำให้งานมันง่ายขึ้นฉันแค่ไม่ต้องทำอะไรเลยด้วยซ้ำถ้าต้องโดนไล่ออกจากบ้านเพราะเรื่องนี้เหรอก็ฉันไม่สนใจแล้วแต่ฉันต้องไล่ยายมุนีออกจากบ้านให้ได้ยายมุนีมันท้าฉันบอกว่าอาบีจะไม่ว่าอะไรแล้วมันจะอยู่ที่นั่นกับอาบีไม่มีทางอยากท้าฉันเองช่วยมีได้นะแล้วเธอรู้อะไรไหมฉันมีไพ่ที่ทำให้ฉันชนะมันไม่มีใครที่หยุดฉันไม่ชนะครั้งนี้ได้ไม่แม้แต่เธอไม่เลยอาลีธนูสติแตกไปแล้วไม่ง่ายแน่ที่จะกล่อมเธอนะอันนี้ฟังนะฉันเข้าใจนะว่าเธอรู้สึกยังไงนะแต่ว่าเราเจอกันแล้วค่อยคุยกันได้ไหมตอนนี้เธออยู่ไหนเหรออาลีโคโลนีแล้วทำไมถึงใช้เส้นนั้นล่ะฮะเพราะมันเป็นทางลัดของฉันและฉันก็ชอบใช้เส้นทางนี้ไงล่ะอาลีนี่ธนูเธอบ้าไปแล้วนะจิตใจของเธอเนี่ยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยนะอาลีฉันเบื่อทำตามคำสั่งเธอแล้วครั้งนี้ต้องฟังฉันบ้างและครอบครัวเธอทั้งหมดด้วยเด็กสองคนนี้จะบอกความจริงทุกคนธนูไม่ยอมถอยแน่ฉันจะทำยังไงดีถ้าเธอแชร์เรื่องมุนีนะบ้าเอ้ยไม่มีทางฉันต้องหยุดเธอให้ได้ต้องกลับบ้านก่อนธนุ